ดเพลงเจาะกับปัญหาที่แม็กแก้ไม่ตกคือแม็กอะคือความรู้สึกแม็กตอนนี้เหมือนว่าแม็กพยายามจะให้ได้สำเนียงแต่คือแม็กก็ไม่รู้ว่าแล้วมันอะไรคือความแตกต่างอะไรเงี้ยพอแม็กไม่รู้แม็กก็เลยยิ่งทำให้ไม่ได้อะคนที่อ่อนเรื่องการเต้นอย่างแม็กเมื่อต้องมาออกแบบท่าเต้นกับสาวแอนก็เลยกลายเป็นงานที่ยากและดูจะทำได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นักคุณแจซอนครับสมมติดาวสวยดาวเลิศดาวเด่นอย่างเงี้ยน้องทำยังไงให้หน้าเหมือนไฟอาจจะแบบสวยนี่เหรอสวยดาวเลิศสวยดาวสวยดาวเลิศดาวเด่นดาวเด่นหน้าได้ไหมได้ได้โอเคเฮ้ยนี่แบบดาวสวยดาวเลิศดาวเด่นแบบยังไงดีแบบนี้ดีวะดาวสวยดาวสวยดาวเลิศแล้วก็คนมันสวยทำอะไรก็เด่นก็เลยถูกพรีเซนต์ให้เป็นดาวมหาลัยดาวมหาลัยก็เหมือนทำท่าที่ทำหน้าเหมือนแบบปลื้มดีใจและสวมมงกุฎอะไรเงี้ยผ่านอยู่สองท่าพี่แม็กท่าดาวมหาลัยน่ารักไอ้ท่าไอ้ส้นสูงเนี่ยน่ารักนอกนั้นพี่แม็กได้นักเรียนดีมากพี่แม็กต้องเคลียร์แล้วพี่แม็กทำงานแบบเนี้ยจะได้ป่ะคือรู้เลยว่าเพิ่งมาเวิร์กกันตอนเนี้ยมันไม่ได้ไงลูกคนอื่นเขาทำงานกันมาอย่างเงี้ยนอกจากปัญหาเรื่องเต้นที่ต้องแก้ไขเรื่องของการร้องในสัปดาห์นี้ยังสร้างปัญหาให้กับแม็กตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยสาวนี้สาวที่มีเชื้อสายอีสานก็เลยเป็นอีกตัวช่วยสำคัญที่แม็กเนี่ยเลือกมาปรึกษาค่ะคือแม็กอะคือความรู้สึกแม็กตอนนี้เหมือนว่าแม็กพยายามจะให้ได้สำเนียงแต่คือแม็กก็ไม่รู้ว่าแล้วมันอะไรคือความแตกต่างอะไรเงี้ยพอแม็กไม่รู้แม็กก็เลยยิ่งทำให้ไม่ได้อะเข้าใจไหนลองให้ฟังใหม่ดูดิโอเด้เพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนั้นสร้างสรรค์กันจักว่าในเวลาว่างๆมากแกล้มร่วมกันถ้าไม่มีอันนี้ร้องได้เพราะว่ามีอันนี้แล้วไปมองไม่ปล่อยมันไหลปล่อยไหลไปมันไปได้แต่ก็ต้องจำเนื้อให้ได้ก่อนแล้วคราวนี้พอมันไหลมันก็ไปได้เองเราเทรนเนอร์เองก็เป็นห่วงแม็กซ์เรื่องของการร้องการสื่ออารมณ์ที่ดูเขายังไม่อินกับความเป็นลูกทุ่งเท่าไหร่นักแต่ละคลาสเนี่ยก็ติวเข้มให้แม็กซ์อย่างเต็มที่มาพี่แม็กซ์ภาษาแม็กซ์ไม่ค่อยได้ครับก็พูดไทยพูดปกติกลางถ้าเมื่อกี้ที่คุยกับพี่ทีอ่ะก็ไม่น่าเกลียดนะถ้าจะทำอ่ะใกล้เย็นแล้วนี่ไอ้ปะพุงว่าได้เดี๋ยวไปตำไอ้ที่เค้นไปล่อหอยกันนะเดี๋ยววันนี้ไปแก้มลำกันลำปากปะลำปากแล้วเดี๋ยวเรียกสาวๆมาช่วยจีหอยได้ปิ้งอยากแรมเลยแรมเลยพี่แม็กเอ้ยแค่จังหวะย่ำเท้าก็แบบไส้แล้วมันไม่ได้แบบย่ำอย่างนั้นน่ะแม็กคงต้องให้ทุกคนช่วยว่ะอันนี้ต้องช่วยแม็กเพราะว่าแม็กคือว่าแม็กเซนทางอีสานเนี่ยไม่มีเลยฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนาหุ่นแท้นาเฮฮาสุขสันต์ปากกูแรมเราเข้ากันทั้งแซ่บทั้งมันก้อยซอยหอยจีทั้งแซ่บทั้งมันก้อยซอยหอยจีเวลาเข้าคอรัสค่ะซัดแรงๆหน่อยชัดเจนหน่อยอะเลาะเรียบตามแคบน้ำแคมนะแคมหนองอันนี้ร้องไม่ชัดแม้โจทย์จะยากแค่ไหนแต่ความพยายามและความตั้งใจที่เราเห็นประกอบกับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างดิฉันมั่นใจเลยว่าแม็กซ์จะต้องทำออกมาได้ดีอย่างแน่นอนค่ะคิวโก้หน้ากลมผมยาวต้องตาโอ้โหสาวบางโพนั้นโก้จริงๆวันสะทบอกเจ้าเอ๋ไม่น่าเลยมาลงรักสาวบางโพฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนาม่วนแท้นาเฮฮาสุขสันต์หอยปากกว้างแกล้มเราเข้ากันทั้งแซ่บทั้งมันก้อยซอยหอยจีทั้งแซ่บทั้งมันก้อยซอยหอยจีนี่แม็กร้องได้แล้วเก่งมากขอบใจมากขอบใจนี้ทำไมต้องขอบใจครูอื
ขอบใจคุณครูขอบคุณคุณครูขอบคุณใจนี้นี่เราให้กินลูกเกดเลยทางการขอบคุณผมกลับไปแล้วนิดนึงเราเห็นแล้วว่ามันเหลือครึ่งเดียวเราแน็กเอาเลยเต็มที่ทำไมอ่ะนี่ไปใส่ความหวังดีเราเหรอเราเกรงว่ามันจะติดอย่างอื่นมาด้วยอะไรหรอขี้ฟันขี้ฟันพาตรงๆประเด็นที่นักล่าฝันเนี่ยเรียกได้ว่าเก็บออกมาพูดคุยกันมากนั่นก็คือเรื่องของคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองกับทีม featuring with our friends นะคะแหมเพื่อนๆที่รักเนี่ยออกจากบ้านไปนึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วปรากฏว่าต้องมาใช้ชีวิตอยู่เกือบจะร่วมกันมีแค่กระจกกั้นนะคะแถมยังต้องมาร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตร่วมกันอีกมิตรภาพที่ดีงามนั้นก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะพอ12นักล่าฝันได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งก็ทำเอาหลายคนปลาบปลื้มแล้วก็พูดถึงคอนเสิร์ตที่ผ่านมาตลอดเวลานะคะครูรักครูใหญ่ของบ้านก็เลยเปิดโอกาสให้พวกเขาระบายความรู้สึกที่อยากจะบอกกับเพื่อนที่มาเป็นตัวช่วยทำให้คอนเสิร์ตในวิกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ถือว่าสมบูรณ์แบบค่ะเขาให้ลงจริงค่ะเขาไม่ได้หวังเพื่อจะมาโชว์ของตัวเองครูเขาหวังเพื่อจะให้โชว์ที่จะมาช่วยเราให้ออกมาดีใช่เขาไม่มีใครที่คิดว่าแบบเฮ้ยกะจะมาฆ่ามันเลยหรือแบบทำให้รู้ว่าเราก็แน่เว้ยอย่างเงี้ยมีแต่คนตั้งใจมาช่วยกันใช่และในความเต็มที่ของเขาอ่ะยังมีความที่แบบเฮ้ยแอนอยู่หน้านะไม่ใช่เราอยู่เท่ากันนึกออกไหมครูแล้วแบบมันจะมีคำว่าแอนเอาเลยเออแอนเอาเลยหรือแอนอยู่หน้าเรานะไม่ใช่แอนอยู่กับเรานึกออกไหมคะเหมือนเขาส่งเราเวลาไปคอนเสิร์ตหนูรู้สึกว่าอะไรที่ให้กำลังใจหนูได้ดีที่สุดคนดูค่ะครูคนดูไม่ว่าจะคือคนดูทั้งฮอค่ะไม่ว่าจะเขาจะมาดูเชียร์ใครก็เพราะว่าเขาไม่ว่าเขาจะมาเชียร์ใครก็เหมือนว่าก็ถือว่าให้กำลังใจแล้วใช่ค่ะดีอย่างครูหนูได้รับแบบสายตาที่แบบเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นมติของทั้ง3ที่เราจะได้ตุ๊กตานี่ก็รู้สึกดีขึ้นเสียงคนกรี๊ดมีส่วนด้วยครับเวลาเราร้องดีเพลงเพราะคนก็เฮขึ้นมาใช่ก็ทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจมากตั้งแต่เราร้องท่อนแรกแล้วปุ๊บขึ้นมาไม่เพี้ยนเนี่ยคนก็กรี๊ดแล้วแสดงว่าเรามีความกังวลกับการขึ้นแล้วเพี้ยนมีตอนซ้อมนี่ซ้อมแล้วซ้อมอีกหนูรู้สึกว่าวีคนี้เพื่อนสู้เพราะว่าตอนที่เพื่อนอีก6คนเข้ามาค่ะเขาพูดหลายๆอย่างซึ่งแบบทําให้เรารู้สึกว่าขนาดเขาที่อยู่ข้างนอกอ่ะเขายังอยากให้เราข้างในเราเข้มแข็งเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาเป็นคนที่เห็นทุกอย่างที่เราอยู่ในเนี้ยซึ่งเราอาจจะไม่เห็นในบางมุมที่แบบเขาเห็นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยสู้นะแล้วเขาก็เห็นว่าข้างนอกเป็นยังไงใช่แน่นอนว่าแบบมันก็จะมีทั้งคนชอบเรามีคนไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ยังพูดว่าให้สู้แบบแบบให้อดทนอะไรเงี้ยเพราะมันก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่จะอยู่หรือไม่ได้อยู่ไม่ต้องซีเรียสแต่ให้สู้ในสิ่งที่มันเหลืออยู่เมื่อนักล่าฝันได้ของขวัญชิ้นพิเศษจากเพื่อนรักไหนๆก็พูดถึงเพื่อนกันแล้วเราก็ขอเซอร์ไพรส์น้องๆทั้ง5คนทันทีกับของขวัญชิ้นพิเศษจากนุกนิกราชินีปากเหวที่ถึงคราวที่เธอต้องเดินออกจากบ้านไปจริงๆขนาดจดหมายวางไว้ที่โต๊ะทานข้าวหนุ่มทีเนี่ยดูเหมือนจะเห็นจดหมายเป็นคนแรกนะคะแต่แปลกที่ดันไม่สนใจซะนิดไม่รู้คิดว่าเพื่อนเนี่ยเอามาวางแกล้งไว้หรือเปล่าหรือว่ากำลังงงอะไรกันอยู่แน่มารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่แม็กเนี่ยเขามาตามค่ะLowly silver flow to the sea to the sea to the open arms พี่ทีพี่ทีพี่ทีครับอาบน้ำพี่หวอเออรีบออกมานะนุ่งนี้มีของขวัญให้ทุกคนอ่ะเมื่อหนุ่มทีไม่สนใจเหยื่อรายต่อไปก็เป็นสาวน้อยแก๊ง18ดาร์ลิ่งเมื่อเธอเดินมาเห็นก็โอ้ยออกอาการตื่นเต้นตะโกนเรียกพี่ๆกันยกใหญ่เลยค่ะโอ้ยอะไรเนี่ยนุกนิกพี่ซานี่พี่ๆไปดูอันนี้กันไหมนุกนิกเขียนมาเฮลโลเขาให้ถึงทุกคนจุ๊บกำลังสองรักนะไปดูที่เตียงสี่ไปนะไปดูที่เตียงสี่แล้วก็มีซีดีมาอุ้ยพี่หนูเห็นแล้วไปดูกันเลยไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปไปดูนี่เตียงกันความตื่นเต้นยังไม่หมดแค่นี้นะคะเมื่อทุกคนได้เห็นของขวัญชิ้นพิเศษที่นุกนิกใส่ใจในการทำให้กับพวกเขา
ทำเอาเพื่อนหลายคนเห็นน้ำตาไหลแต่คนที่ถูกแซวก็คงจะไม่พ้นหนุ่มทีอีกเช่นเคยค่ะเฮ้ยน่ารักว่ะชอบพังมากเลยชอบปะชอบมากขอบคุณนะครับลุงนิกลุงนิกขอบคุณมากเลยนะ